าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับรับวินสันเลวเฮ้ยพี่ยิ้มทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงพี่เป็นพี่ฉันนะทำไมฉันจะทำไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตฉันอยากได้อะไรแกก็ให้ฉันหมดทุกอย่างแกมีแค่ผู้ชายคนเดียวทำไมจะให้ไม่ได้พี่คงหิวมากอะดิถึงได้กินไม่เลือกแบบนี้เอะอะไวๆเลยกันฮะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยแม่พี่ยิ้มเขาจะแย่งสามีหนูอะแม่มันจะมากเกินไปแล้วนะใช่ครั้งนี้พี่ยิ้มทำมากเกินไปจริงๆอะแกสิมากเกินไปเรื่องแค่นี้เองแกกล้าตบหน้าพี่แกงั้นเหรองานแต่งไม่ทันเริ่มถ้าพี่สาวแกชอบอะนะก็แค่เปลี่ยนตัวเจ้าสาวก็จบแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะหนูก็เป็นลูกแม่นะนี่แม่เข้าข้างพี่ยิ้มกันเหรออย่าสำคัญตัวเองผิดสิแกมันก็เป็นแค่เด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่แม่ฉันเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงนี่หมายความว่าอะไรอะแม่เออก็ฉันก็เก็บแกมาเลี้ยงไงก็ว่าตอนยิ้มเขาเป็นเด็กอะนะก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วไขกระดูกของแกกับยิ้มอะมันตรงกันซึ่งก็เลยต้องยอมเก็บแกมาเลี้ยงดูเพื่อที่จะรักษาลูกสาวฉันแต่ตอนนี้ลูกสาวฉันอะเขาหายดีแล้วแกนะก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปเป็นไงอะพอได้ฟังข่าวร้ายแล้วถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอข่าวดีมากกว่าที่จะได้หลุดพ้นจากครอบครัวแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหนูคิดว่าหนูมันดีไม่มากพอทุกคนถึงไม่ชอบหนูจริงๆแล้วหนูมันโง่เองอะที่ไม่เห็นท่าแท้พวกคุณตั้งแต่แรกและหลังจากนี้ไปพวกเราสามคนขาดกันแค่นี้นะแกพูดเองนะไม่อย่ามาเสียใจที่หลังก็แล้วกันใช่แกเขาไม่รู้สินะว่าแม่ฉันเนี่ยกำลังจะได้เซ็นสัญญากับคุณกิ่งแก้วนักธุรกิจร้อยล้านไม่มีแกครอบครัวฉันจะสุขสบายกว่านี้คุณกิ่งแก้วเหรอครับผมได้ข่าวมาว่าคุณหญิงแก้วเนี่ยเขามีทรัพย์สินมากกว่า100ล้านแล้วก็มีอำนาจมากในวงการธุรกิจด้วยนะครับพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปพูดเลยลูกเสียเวลาเปล่าๆแกก็ไปตามหาแม่แกที่บ้านนอกจ้ะนะไปสิไปสิจ๊ะท่านประธานครับรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28% ครับโอ้โห 28% เลยเหรอดีมากมีอะไรคุณไอ้สวัสดีค่ะท่านประธานตอนนี้เราเจอลูกสาวท่านประธานแล้วนะคะว่าไงนะเจอแล้วเหรอแล้วตอนนี้อยู่ไหนลูกสาวท่านประธานจัดงานแต่งที่โรงแรม KLK ค่ะงั้นรีบเตรียมรถให้ฉันเลยนะฉันจะไปหาลูกฉันท่านประธานคะแต่ว่าเรายังประชุมกันไม่เสร็จเลยนะคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกสาวฉันอีกละฝากดูด้วยนะคนนั้นใช่หรือเปล่า
ช่ค่ะท่านประธานมุกแม่มาหาจ้ะแม่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่ามุกลูกแม่จะโตขนาดนี้แล้วมุกแม่ดีใจจังเลยนะที่เจอหนูอ่ะแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษที่เมื่อก่อนแม่ไม่ได้ดูแลหนูเลยอ่ะแต่จากนี้ไปแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดหนูอยากได้อะไรอ่ะแม่จะให้หนูทุกอย่างเลยกลับบ้านกันนะลูกบ้านเราเนี่ยบ้านแม่เองแล้วต่อไปก็จะเป็นบ้านหนูด้วยนะแม่เตรียมเลขาส่วนตัวเอาไว้ให้หนูด้วยถ้ามีอะไรก็จะได้คอยช่วยหนูสั่งเขาได้เลยนะนี่ไงมาพอดีสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะจะมาพาคุณหนูชมบ้านนะครับหนูนี่ห้องนอนมุกเหรอคะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ครับคุณหนูห้องนี้เป็นห้องแม่บ้านครับห้องคุณหนูอยู่บนชั้น2ครับแม่บ้านตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับคุณหนูคุณหนูสามารถฟังเพลงดูหนังได้ตามสบายเลยนะครับค่ะชั้นนี้ครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับถ้าคุณหนูอยากกินอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับนี่ครับสระว่ายน้ำบ้านหลังใหญ่มากมีสระว่ายน้ำด้วยเหรอคะว้ายใหญ่มากเลยค่ะแม่คะบ้านหลังนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็สวยมากๆด้วยหนูชอบอ่ะแม่ก็ดีใจละมุกแม่รู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ดูแลหนูตั้งแต่เด็กปล่อยให้หนูต้องลำบากตอนนั้นน่ะแม่มีปัญหากับนายทุนคนหนึ่งเขาก็มาจับตัวหนูไปแม่สูญเสียหนูไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่แม่ก็ตามหาหนูมาตลอดเลยนะต่อไปเนี่ยแม่จะไม่ยอมให้หนูต้องลำบากอีกไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ตอนนี้เราสองคนก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวมุกจะอยู่ดูแลแม่เองค่ะมุกจ๊ะนี่แม่เตรียมให้หนูเป็นของขวัญวันแต่งงานไม่เป็นไรค่ะแม่งานแต่งยกเลิกไปแล้วงั้นมุกรับไว้เป็นของขวัญบรรยาก็ได้ค่ะอย่าทำไมต้องอย่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคนพวกนี้นี่มันกล้ารังแกลูกสาวฉันขนาดนี้ได้ยังไงได้เดี๋ยวแม่จัดการให้เองแม่เรื่องนี้เนี่ยมูขอเป็นคนจัดการเองนะคะเก่งมากเก่งเหมือนแม่ไม่มีผิด
ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วยบอกได้เลยนะได้เลยค่ะเออมุกอีก 2-3 วันแม่จะจัดงานเปิดตัวหนูต่อไปเนี้ยทุกคนจะได้รู้จักว่าหนูเป็นใครจะไม่มีใครหน้าไหนกล้ามารังแกยิ้มเดี๋ยวไปช่วยแม่เลือกชุดไปงานหน่อยสิงานอะไรคะเอ้าก็งานเปิดตัวลูกสาวคุณกิ่งแก้วไงแล้วคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะมีแต่คนมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเนี่ยกว่าแม่จะได้บัตรเชิญมันเนี่ยแม่ต้องใช้เส้นสายมากเลยรู้ไหมแล้วก็วันงานอ่ะแกอย่าลืมไปตีสนิทกับลูกคุณกิ่งแก้วเอาไว้นะเข้าใจไหมได้เลยค่ะแม่งานเนี้ยหนูไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่นอนดีมากจ้าชุดนี้หนูตั้งใจเลือกมากเลยนะคะแม่รับรองว่าหนูจะต้องเด่นที่สุดในงานแกไม่เห็นเลยไงว่ามีคนเดินมาตาบอดเหรอสู้จนเปื้อนหมดเหรอคนสวยอย่างแกเนี่ยมีปัญญาชดใช้ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแล้วใครปล่อยให้คนสวยเนี่ยเข้ามาในงานเนี่ยดูสิเนี่ยชุดลูกสาวฉันเลือกไปหมดแล้วเนี่ยใช่ชดใช้มาเลยนะค่าเสียหาย50,000โอ้คุณเอาเป็นว่าผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจแล้วอย่างคุณเดินมาคุณเองก็ต้องมองทางด้วยหรือเปล่าครับนี่แกกล้าว่าฉันเหรอวินทำอะไรหน่อยสิเฮ้ยมึงจะไม่ยอมรับผิดใช่ไหมฮะเดี๋ยวรังแกคนที่อ่อนแอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะคุณวินฮะเดี๋ยวรังแกคนที่อ่อนแอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะคุณวินเอ้าก็เนี่ยว่าใครที่ไหนโดนไล่ออกจากบ้านบ้านตกอับถึงจะต้องมาคบกับคนสวนเลยเหรอเสียชื่อนามสกุลจริงเลยแต่ตอนนี้เนี่ยหนูก็ไม่ได้ใช้นามสกุลนั้นแล้วนี่คะอีกอย่างเนี่ยหนูเจอแม่แล้วนะคะแล้วแม่ของหนูเนี่ยก็คือจะเป็นใครก็ช่างยังไงอะนะตระกูลของฉันน่ะก็ดีอยู่แล้วส่วนแกรีบหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกฉันซะถ้าไม่อย่างนั้นอะนะฉันจะแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวแกเข้าตารางแน่พูดมาตั้งนานที่แท้ก็ต้องการเงินนี่เองนี่ค่ะนี่แกไปเอาเงินเยอะแยะมาจากไหนเนี่ยก็คงจะเป็นเงินเก็บของทั้งตระกูลเขาละมั้งคะแม่แม่ก็ว่างั้นแหละเราไปกันเถอะเสียเวลาไปเดี๋ยวค่ะนี่แกจะทำอะไรอ่ะโอ๊ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทำอะไรอ่ะนี่แกทำอะไรเนี่ยก็หนูซื้อชุดนี้แล้วชุดนี้ก็ต้องเป็นของหนูหนูจะทำอะไรก็ได้นี่คะแล้วแกไปตัดชุดลูกสาวฉันทำไมลูกสาวฉันต้องใส่ชุดนี้ไปงานเลี้ยงจะทำยังไงเนี่ยมันใกล้จะถึงเวลาแล้วเนี่ยยิ้มรีบไปเปลี่ยนกันเถอะลูกไปไปเดี๋ยวนี้เลยไปฝากไว้ก่อนนะฝากแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาคืนด้วยนะคะคุณขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมไว้คุณเป็นอะไรมากไหมคนสวยอะไรหน้าตาดีจังไม่ได้เป็นไรค่ะนี่คุณถ้าคุณหิวเนี่ยเข้าไปสั่งข้าวที่ร้านนี้ได้เลยนะลงบินเป็นชื่อฉันไว้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องเกรงใจฉันชื่อมุกและฉันก็มีธุระต่อด้วยอ่ะฉันไปก่อนนะไปก่อนสิคุณคุณคุ
ณอติคะฉันเจอกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์แล้วค่ะคุณอติคุณอติคะเจอแล้วค่ะอ๋อขอบใจฉันว่าคุณอติไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมคะมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะแม่นี่คือของขวัญที่แม่ให้หนูหมดเลยเหรอคะก็ใช่นะสิจ๊ะเนี่ยของลูกหมดเลยรวมถึงชุดเครื่องเพชรชุดนี้ด้วยลูกจ๋าไปอาบน้ำแต่งตัวสิแต่งตัวสวยๆจะได้มาช่วยแม่รับแขกขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่แต่ว่าแม่ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมูขอดูของขวัญอีกสักแป๊บนึงค่ะได้สิงั้นก็ดูให้ตามสบายเลยนะของขวัญชิ้นนี้เนี่ยนะลูกสาวของครูกิ่งแก้วอ่ะต้องชอบแน่เลยก็แน่อยู่แล้วล่ะค่ะหนูเป็นคนเลือกเองกับมือราคาหลายแสนเลยนะคะโหหลายแสนเลยเหรอเงินแสนแลกกับโปรเจกต์ร้อยล้านเงินเหลือๆอ่ะนี่เธอเข้ามาในงานได้ไงคนในงานนี่นะติจะเป็นคนมีหน้ามีตาถึงจะเข้ามาได้แต่ถ้างานนี้ไม่มีหนูเนี่ยงานก็เริ่มไม่ได้นะคะโอ้แกคงเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเออมันก็จริงอย่างที่แกพูดนะเว้ยถ้าไม่มีเด็กเสิร์ฟอย่างแกเนี่ยงานมันก็เริ่มไม่ได้หรอวะแม่คะไล่มันออกจากงานไปเลยค่ะหนูไม่อยากเห็นหน้ามันได้เลยลูกเดี๋ยวแม่จะบอกเลยค่ะคุณกิ่งแก้วอ่ะให้ไล่มันออกไปมีอะไรกันหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณเลขาก็นางเด็กเสิร์ฟคนนี้เนี่ยสิคะดูการแต่งตัวสิคะแต่งตัวก็ไม่ดีแถมมารยาทก็ไม่ดีอีกนะคะคุณเลขาคะไล่มันออกจากงานเลยค่ะคนที่ต้องโดนไล่ออกเนี่ยน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่านะคะคุณเลขาคะคนพวกนี้เนี่ยเขาพูดจาดูถูกมุกอะค่ะแถมยังด่าว่ามุกด้วยนะคะจริงเหรอคะคุณมุกบอดี้การ์ดช่วยไล่คนพวกนี้ออกจากงานทีค่ะคุณเลขาคะคุณจะมาไล่พวกเราได้ยังไงคะเรามีบัตรเชิญนะคะนี่ค่ะบัตรเชิญของฉันกับครอบครัวฉันคุณเลขาต้องไล่นางเด็กเสิร์ฟคนนี้ออกไปจากงานค่ะบริกาพาออกไปเชิญค่ะขอเชิญออกจากงานด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ฉันมีบัตรเชิญนะฉันมีบัตรเชิญไล่ผมออกทำไมครับเนี่ยคุณมุกคะฉันขอโทษแน่ๆค่ะที่ดูแลไม่เต็มที่อะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณไล่พวกเราออกทำไมอะเราทำอะไรผิดอะใครให้พวกคุณทำให้คุณหนูไม่พอใจล่ะครับคุณงงคุณหนูอะไรเรายังไม่เคยเจอด้วยซ้ำโอ้ยคุณเอาแม่แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีอะจบแล้วจบแล้วโอ้ยโครงการร้อยล้านของฉันโอ้ยไม่อะไม่อะเอาจะไปเราแม่ไม่เป็นไรทำไมแม่ต้องให้มางานแบบนี้ด้วยเนี่ยเป็นงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวคุณกิ่งแก้วกลับมาค่ะคนนี้เป็นคู่มั่นที่คุณนายกับคุณกิ่งแก้วคุยกันตั้งแต่คุณอติยังเด็กๆคู่มั่นอะไรกันฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วและต่อจากนี้ไปดิฉันก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับลูกสาวของดิฉันซึ่งจะเป็นทายาทเพียงคนเดียวของบริษัท KLK และจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะส่งมอบหน้าที่การดูแลบริษัททั้งหมดให้กับลูกสาวของดิฉันนะคะ
ขอเชิญทุกท่านพบกับลูกสาวของดิฉันได้เลยค่ะไปกันในโซเชียลไม่มีรูปลูกของคุณกิ่งแก้วเลยอะแบบนี้เราทำยังไงดีอะใช่แล้วเนี่ยนะแม่โทรไปหาคุณกิ่งแก้วอะคุณกิ่งแก้วเขาก็ไม่รับสายแม่แม่ว่านะคุณกิ่งแก้วอะเขาคงจะโกรธแม่เลยอะที่เราไม่ได้ไปร่วมงานเอางี้เดี๋ยวแม่จะเอาเครื่องประดับของแม่ที่มีราคาแพงมากที่สุดเนี่ยมาไปขอโทษคุณกิ่งแก้วเขาที่บ้านงั้นผมไปด้วยนะครับแม่ผมอยากเจอลูกคุณกิ่งแก้วอยู่พอดีเลยครับงั้นแม่ไปเตรียมของเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแต่งตัวสวยๆรองั้นผมไปเตรียมรถให้นะครับไปมุกจ้ะทำอะไรอะลูกมาทำงานบ้านเองทำไมบ้านเรามีแม่บ้านนะแม่บ้านแม่บ้านแค่นี้เองมุกทำได้ค่ะสบายมากสบายมากจริงนะจ้ะอยากทำก็ตามใจเดี๋ยวแม่เคลียร์งานในห้องทำงานแป๊บเดียวช่วงบ่ายๆเราออกไปหาอะไรอร่อยๆกินกันสู้ๆค่ะแม่ผมก็อุตส่าห์ไปงานให้แล้วนะครับแล้วผมก็ชอบแต่งตัวแบบนี้ด้วยแล้วที่สำคัญผมมีคนที่ชอบแล้วนะครับแม่แค่นี้ก่อนนะครับคุณจำผมได้ไหมจำได้สิคะคนที่เจอเมื่อวานแล้วคุณเป็นแม่บ้านที่นี่หรอว่าแต่คุณเถอะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะอยู่ร้านอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่ดูสิคะว่าเราเจอใครที่แท้ก็มาเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เองเหรออ้าวนี่มันชาวสวนคนนั้นนี่หรือว่าชาวสวนกับแม่บ้านเหมาะสมกันดีนะคะชายลูกเหมาะสมกันมากว่ะตั้งแต่เลิกกับผมไปนี่หาได้แค่นี้เองเหรอฮะแม่ว่านะจะเป็นคนต่างกันไปลูกไปนะก็เปลือกน้ำลายเปล่าเดี๋ยวแม่จะบอกแกให้แรงมาสักคนหนูว่าคนที่ต้องออกจากบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกคุณ3คนมากกว่านะคะพูดมากน้ำลายเปื้อนพื้นบ้านหนูหมดละนี่แกเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาปากดีนะแล้วยังไงล่ะคะแล้วไงน่ะเหรอก็แบบนี้ไงหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณกิ่งแก้วกล้าดียังไงมาตบลูกสาวฉันถึงในบ้านฮะลูกสาวไข่มุกคือลูกสาวของคุณหญิงแก้วเหรอคะก็ใช่น่ะสินี่ฉันรู้นะว่าพวกคุณ3คนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวฉันเพราะอะไรพวกคุณต้องการผลประโยชน์จากธุรกิจของฉันใช่ไหมเสียใจนะเพราะฉันจะไม่ยอมให้คนแบบพวกคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของฉันเด็ดขาดเชิญออกจากบ้านฉันได้ละเชิญถือสิลูกมุกจ๋าช่วยคุยกับคุณไม่ใช่แม่หนูค่ะหนูมีแม่แค่คนเดียวและหลังจากนี้ไปเนี่ยพวกเราอย่าได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนะคะเชิญออกจากบ้านได้แล้วค่ะไปกลับบ้านสิอยู่ทำไมไปเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเลยค่ะ
แม่ครับลูกสาวแม่เหรอลูกสาวแม่แล้วก็เป็นว่าที่คู่มั่นของอติไงเป็นไงชอบไหมโอ้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่หาลูกเขยคนใหม่ก็ได้เนาะเดี๋ยวออกไปหากันเลยลูกไปแม่ครับผมว่าเราไปดูเรื่องแต่งงานกันเลยดีกว่าแต่งเลยเหรอแม่สินใจเร็วเกินไปหรือเปล่า